ดีครับวันนี้ผมมีโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงจังหวัดเพชรบุรีมานำเสนอครับพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความเป็นมาของโครงการหุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่และตำบลชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีอยู่ห่างจากจังหวัดเพชรบุรี40กิโลเมตรและอยู่ห่างจากเขตอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์34กิโลเมตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จแปลพระราชทานประทับณพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อปีพุทธศักราช2507และเยี่ยมเยือนราษฎรจังหวัดใกล้เคียงพระองค์ได้ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรกลุ่มชาวสวนผักชะอำจำนวน83ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะนำไปประกอบอาชีพพระองค์จึงทรงรับเกษตรกรเหล่านี้ไว้ในพระราชบรมราชินีธรรมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องคมนตรีหม่อมหลวงเดชสนิทวงศ์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้จัดหาที่ดินในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรดังกล่าวรัฐบาลอิสราเอลโดยเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยขอทราบหลักการของโครงการและอาสาช่วยเหลือในการพัฒนาการเกษตรในรูปแบบในรูปของผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆทำสัญญาร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอิสราเอลมีกำหนดระยะเวลา5ปีเริ่มวันที่19สิงหาคม2509ถึงวันที่18สิงหาคม2514ใช้ชื่อว่าโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชุมชนหุบกระพงโดยเลือกที่ดินบริเวณหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นที่ตั้งของศูนย์สาธิตและทดลองการเกษตรของโครงการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริให้กั้นพื้นที่ประมาณ 10,000 ไร่ออกจากป่าคุ้มครองของกรมป่าไม้ภายหลังพระองค์ทรงจับจองพื้นที่ดังกล่าวเยี่ยงสามัญชนโดยปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการเมื่อมีแนวพัฒนาที่ดินดีแล้วก็จะจัดให้เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในตอนต้นและเกษตรกรที่ขยันหมั่นเพียรแต่ขาดแคลนที่ดินทำกินเข้ามาอยู่อาศัยและทำประโยชน์และการอพยพครอบครัวเกษตรกรได้จัดให้อยู่เป็นหมู่บ้านเกษตรกรโดยมีทางราชการเข้าช่วยเหลือให้คำแนะนำการบริหารงานของหมู่บ้านตัวอย่างและมีการให้การศึกษาอบรมเกี่ยวกับหลักและวิธีการสหกรณ์จนเห็นว่าสมาชิกของหมู่บ้านเกษตรกรมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงเข้าชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตรชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรกรุงจำกัดเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2514พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงก้าวพระราชทานทะเบียนให้ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดและได้พระราชทานโฉนดที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมเนื้อที่ 12,079 ไร่1งาน82ตารางวาให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเจ้าของโครงการประโยชน์ของโครงการ 1. ทำให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีอาชีพที่มั่นคง 2. ได้มีแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการตามพระราชประสงค์ 3. ต่อยอดผลผลิตของเกษตรกรที่มีอยู่ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น 4.ทำให้มีเงินหมุนเวียนในสหกรณ์หมู่บ้าน 5.
สร้างความสามัคคีให้ชุมชนและทำให้คนในชุมชนยอมรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของกันและกันขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับ